ท่านกำชับทางผู้ราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดรวมถึงในอำเภอหรือว่าหน่วยงานที่เป็นฝ่ายปฏิบัติยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่เราเห็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของฝั่งที่วางนโยบายเนี่ยวางนโยบายเอาไว้ดีมากแต่ว่าพอถึงขั้นตอนในการปฏิบัติแล้วมักจะเจอปัญหาท่านกำชับหรือว่าติดตามเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับสำหรับการประเมินผลการทำงานเนี่ยนะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งถ้าพูดภาษา วิชาการก็คือเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะเขาจะเป็นคนไปตรวจติดตามประเมินแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของการซักซ้อมทำความเข้าใจนะอย่าไปว่ากำชับเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาวุไทยเนี่ยท่านเมตตาเดินไปทั้งสี่ภาคเลยนะภาคเหนือไปที่เชียงใหม่ภาคใต้ไปที่สงขลาภาคกลางเนี่ยจัดที่กรุงเทพที่ศูนย์ราชการนะครับแล้วก็ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไปที่อขอนแก่นนะ,ะก็ะทุกภาคที่ท่านไปเนี่ยท่านก็อธิบายนะครับพูดคุยแล้วก็ผมเองก็ดูแววตาท่านผู้อาการจังหวัดท่านในเพอำเภอทุกคนก็มีจิตใจรุกลบที่อยากจะทําหน้าที่บําบัดทุกบ้านมุงสุขปีนี้กระทรวงมหาดไทยก็ร้อยสปีพอดีอแล้วก็มีเป้าหมายกันเยอะ,ะนะว่าขอให้ช่วยกันนะ